Terracon skirt, Terracon battle trap, Terracon feather. ไม่ได้มารีวิว3ตัวนี้แต่วันนี้จะมารีวิว Terracon Nightbird Laurel ลูกน้องสายผู้หญิงผู้เก่งกาจกับรถ R34Nissan Skyline Transformer Rise of the Beast Mainline Class วันนี้ครับผมรีวิวกันไปเลยกับ19 step yeah ไปรับชมกันได้ที่ช่อง The Ton Hero กันเลยครับดูดูดูสวัสดีครับ What's up guys Come on man Yeah Welcome back to your ton Hero สำหรับคลิปวันนี้ท่านผู้ชมก็บอกเลยว่าเรารีวิว Battle Trap กันไปแล้วนะครับในสัปดาห์ก่อนแล้วเราก็รีวิวในส่วนของ Freezer กันไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวร้ายตอนนี้นะครับผมสกัดนะครับผมตัวร้ายตัวเอกมหาเทพ1ตัวกับไซส์ Leader Class นะครับผมต่อมาเป็น Battle Trap ที่บอกไม่เลยว่าแม่งล้วงในแพ็คคลิปก่อนใครจำได้แต่สวยที่สุดเท่าที่พี่ต้นเคยเห็นตัวร้ายมานะครับด้วยดีเทลนะครับและนี่ครับอีก1ตัวครับผม Freezer สุดยอดแห่งความหลวงครับผมอย่างที่พี่ต้นเคยรีวิวในคลิปกันไปนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าดีเทลดีมากและมาวันนี้ในต้นคลิปที่เราได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วนี่ครับ Nightbird Yeah Nightbird Yeah Nightbird นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นดีลักคลาสในเวอร์ชันของเมนไลน์นะครับเมนไลน์ของ Transformer Rise of the Beast นะครับผม Rise of the Beast ก็ได้นะครับผมแบบนี้ตัวนี้พี่ต้นได้มาจาก Toy R Us นะครับในคลิปที่พี่ต้นพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นบนให้นะครับผมซึ่งตัวนี้ได้ลากพี่เดชตอนขาพี่เดชเจ็บไปนะตัวนี้กล่องคือดีนะ19สเต็กเลยนะครับใครสนใจอย่าลืมติดตามได้ท้ายคลิปนะพี่ต้นจะแนะนำร้านที่ประเทศไทยอีกทีนึงเดี๋ยวตอนนี้เราไปแกะกล่องนี้กันดีกว่าครับไปกันเลยครบแล้วตัวร้ายเย้โอ้ฟินครับฟินครับเนี่ยครับกล่องก็ตัวกล่องนะครับอธิบายตัวกล่องกันก่อนก็เป็นกล่องแบบหน้าต่างปกตินะครับเป็นเซฟในส่วนของพลาสติกนะครับผมก็ตามหลักของ ESG นะครับ Environment Social and Governance นะครับผมก็เป็นฟุตเขาเรียกว่า Carbon Footprint นะครับซึ่งตอนนี้เขารณรงค์กันไปให้ถึงปี2030ที่ต้องไม่มีการใช้กระดาษหรือพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับกล่องนี้เป็น Voyager นะเป็น Direct Class นะครับมีโลโก้ Transcon ชัดเจนนะครับผมและก็เป็นส่วนของ Mainline Class ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเทเบิลนะครับท่านผู้ชมเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดหน่อยนะครับพี่ต้นค่อนข้างเฟลเลยมันเป็นเทเบิลนะครับเทเบิลคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าตัวเทปเนี่ยมันแปะมาไม่ดีนะครับพอแปะมาไม่ดีเสร็จปุ๊บเห็นไหมเขาก็จะแปะเทปอย่างเงี้ยลงไปเป็นเบิลอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือค่อนข้างเซ็งเล็กน้อยนะครับแต่พอยต์คือพี่ต้นเลือกหน้าสวยท่านผู้ชมก็ให้พี่เบ๋เขาช่วยเลือกนะครับเลือกเป็นหน้าสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยครับเป็นไนเบิร์ดหน้าสวยๆแบบนี้นะครับเป็นโลโก้ออเทนติกนะครับผมแล้วก็มีโลโก้เทเรคอนนะครับแล้วก็เป็นข้างๆก็เป็นดีลักคลาสแล้วก็เป็นหน้านะครับหน้าของ Nightbird นะครับเป็นผู้สาวแล้วกันอะเสียงเขาแบบดูเป็นผู้หญิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะแกะไปด้วยกันนะครับผมนะคัตเตอร์ที่ใช้นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปอยู่โปรดให้คำแนะนำกับบุตรหลานของท่านด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเขาจะเขียนว่าบุ๊กนะครับมีบุ๊กอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กระดาษเป็นเปเปอร์นะครับอันนี้ผลิตที่ USA และแคนาดานะครับผมคราวนี้ตัวกล่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเทเบิลนะท่านผู้ชมเป็นเทเบิลนะครับเทเบิลแบบที่ไม่ได้มีการตัดนะครับผมเป็นเทปที่แบบว่าเหมือนถูกติดมาจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้างในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะไม่มีแบบว่าคล้ายๆงานสตูดิโอซีรีส์นะครับก็จะมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีใบวอร์นิ่งนะครับแล้วก็มีใบแมนนวลไกด์แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นไปแกะก่อนนะโอ้โหมันฟิลฟูลฟิลมากในกล่องก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยครับใบปิดนะครับดาบนะครับที่เป็นที่เรียกว่าซอร์สนะครับผมที่แบบว่าบอกเลยว่าคือเอาไปใส่เนี่ยท่านผู้ชมนี่มันต้องแบบนี้สักหน่อยเดี๋ยวต้องบังนิดนึงนะเนี่ยครับเอาไปใส่เป็นท้ายรถได้นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวกรงเล็บที่ใส่เป็นสปอยเลอร์หลังท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับเนาะให้ดูดาบอีกทีนึงดาบสวยนะดาบสวยมากนะครับผมแล้วก็ตัวหุ่นยนต์นะครับตัวหุ่นของNightbird ก็คือสวยเหมือนกันที่ต้นชอบความเป็นแบบญี่ปุ่นมากๆเลยด้วยความที่ว่ารถคันนี้มันเป็น R34 นะครับ Nissan Skyline นะครับถ้าเราเรียกกันง่ายๆคือ GTR แล้วกันนะรุ่นเก่าเลยท่านผู้ชมนี่นะครับสวยมากแล้วดูหน้าท่านผู้ชมดูหน้านะครับดูหน้านี่มือสั่นดุ๊กดิ๊กเลยที่ต้นเราดูข้างหน้าครับดูไฟหน้าครับดูช่วงล่างครับโอ้คือขามันอาจจะไม่ค่อยสวยนะท่านผู้ชมตรงนี้นะพี่ต้นว่าขามันประหลาดนะเห็นไหมเนาะแล้วก็ดูด้านหลังครับดูเหมือนแบบตรงนี้เป็นเหมือนแบบงานชุดเกาะซามูไรท่านผู้ชมว่าไหมนะครับแล้วก็ดูจากด้านบนท่านผู้ชมเนี่ยครับ
เนาะคล้ายๆงานชุดเกาะซามูไรมากๆเลยนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับอีกทีนึงส่วนแมนนวลไกด์นะครับหรือเขาเรียกกันว่าwork instructor นะครับหรือ WI standard of operation นะครับผมในตามหลักวิศวกรรมนี่ก็คือตรงนี้ก็เขียนว่า night bird นะครับข้างในก็จะมี19สเต็ปเปิดมาเขาจะบอกนี้ก่อนเลยครับว่าอาวุธเนี่ยไว้ข้างไหนยังไงบ้างนะเขาจะมีดาบข้างนึงจะงอยข้างนึงท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สเต็ปนะครับในการแปลงร่างเป็นรถนะครับคือสวยมากนี่ท่านผู้ชมคือเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เขาบอกว่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างในข้างในแบบนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยแบบนี้ครับเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบดันเข้าไปแล้วเป็นกริปล็อกนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นลองดูก่อนนะก็เนี่ยพี่ต้นกระดันแล้วมันก็ไม่มีกริปล็อกอะไรนะครับเห็นไหมนะโอเคเนาะคราวนี้ก็จะมาดูสเต็ปต่อมานะครับสเต็ปที่2เขาก็บอกว่าเนี่ยครับท่านผู้ชมให้ยกแขนขึ้นในสุดไปข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็เปิดไอ้ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาปิดหัวนะครับผมแล้วก็จะลงล็อกของมันเก็บแขนนะครับคล้ายๆงานของบัมเบิลบีนะครับผมแล้วก็เก็บปีกข้างล่างแล้วก็หักแขนลงนี้นะครับแล้วก็หมุนแขนขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดเท้าเก็บเท้าเข้าข้างในนะครับผมแหนะแล้วก็หมุนนะครับหมุนเท้าก่อนแล้วก็ปิดปุ๊บแล้วก็หมุนเท้า2อันเข้าข้างในพอหมุนเท้าเสร็จปุ๊บค่อยหมุนออกข้างนอกมันก็จะกลายเป็นล้อนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะครับดึงกริปล็อกออกนะครับพอดึงกริปล็อกออกปุ๊บไอ้ตรงนี้สำคัญเลยท่านผู้ชมตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าตรงนี้ครับมันจะมีตอนที่เราเก็บแขนใช่ไหมเราต้องกระดกตัวนี้ขึ้นแล้วพอเรากระดกตัวนี้ขึ้นเนี่ยพอเรามาดูด้านหลังมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าโปรไกโยเกะอันตัวล็อกอยู่ตรงนี้ถ้าเราใส่โปรไกโยเกะตัวล็อกไม่ลงตรงง่ามนะครับมันก็จะไม่ล็อกนะครับพอล็อกเสร็จเราก็จะปิดตัวฝาด้านหลังแล้วก็มาล็อกกับด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บแขนนะครับแล้วแขนก็ล็อกข้างในนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปิดฝาประตูด้านหน้าแล้วก็ใส่ตัวจังงอยแล้วก็ใส่ตัวสปอยเลอร์หลังก็จะออกมาเป็นรถนี่ Nissan GT-R Skyline R34 แบบนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูจุดขยับกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคจุดขยับนะครับถ้าเราพูดถึงกันนะครับจุดขยับก็จะดูเรื่องหัวก่อนหัวก็ขยับได้ไม่ค่อยมากนะครับจะฝืดๆหน่อยนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวให้ดูทางด้านซ้ายก่อนก็จะประมาณนี้นะครับด้านขวาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรพี่ต้นมองนี้ครับมันมีช่วงคอเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะมีช่วงคอต้นขอยาซูมลงมานะมันจะมีช่วงคอท่านผู้ชมเห็นเนาะแล้วก็ช่วงตรงนี้ที่เป็นคล้ายๆเหมือนผู้หญิงตรงนี้ผมผู้หญิงเนี่ยมันไปติดค้ำคอ2ก็คือตัวเดือยข้างในมันค่อนข้างแน่นนะครับถ้าเราหมุนมากๆมันจะฝืดนะครับแล้วก็จะทำให้ร้อนแล้วก็จะหักได้ถ้าเราเงยนะครับได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมถ้าเงยถ้าก้มนะครับก็ไม่ต่างนะครับเห็นไหมถ้าก้มก็ไม่ต่างนะครับมีความต่างเท่าไหร่นะครับโอเคถ้าแขนนะครับแขนก็สามารถกางได้180หรือเปล่าอ่ะโอเค180นะครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แน่นพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงแขนยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หมุนได้360นะครับถ้าพี่ต้นลองหมุนนะครับครั้งนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับลองหมุนข้างนี้หน่อยก็จะติดล้อนิดๆนะครับแต่ได้นะครับ360หลวมนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเขาต่อไปซิงคูล่าจอยนะครับเห็นไหมพี่ต้นชอบเมลายอย่างนึงเขาเป็นไขควงนะครับเป็นซามูไรไขควงแล้วก็ตรงนี้นะครับใบเสร็จหมุนได้นะครับเห็นไหมใบเสร็จหมุนได้นี่เลยนะครับโอเคคราวนี้อันต่อมาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตปรับนี้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับอันต่อมานะครับมาดูช่วงเอวนะครับช่วงเอวคือช่วงนี้นะครับบอดี้ใต้ช่วงอกตรงนี้นะครับหมุนได้ไหมหมุนได้นะครับแต่แบบอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าติดตรงนี้เห็นไหมพอเราหมุนปุ๊บมันจะชนนะครับเห็นไหมพอเราหมุนปุ๊บมันจะชนเดี๋ยวหมุนให้ดูทีนะครับนะครับมันจะชนตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับก็ได้ประมาณพอสมควรนะครับซ้ายขวาไม่ได้มากนะเพราะว่ามันติดปีกข้างๆนะครับแล้วก็ตัวขานะครับถ้าเรากางนะครับก็ติดปีกข้างๆพอสมควรนะครับเดี๋ยวต้นขอกางก็ได้ไม่ได้มากนะครับนี่ได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มาดูเรื่องของจอยนะครับข้อต่อจะเป็น3สเต็ปนะครับดูนะครับสเต็ปที่1คือตรงนี้ก่อนแบบนี้สเต็ปที่2คือแบบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับเท้าก็จะออกมาดึงเป็นแบบนี้ตรงนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับจุดขยับนะเดี๋ยวพี่ต้นลองจับท่าดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันจะฟูลฟิลเมนต์ก็คือเติมเต็มหัวใจได้ขนาดไหนเพราะว่าพี่ต้นมีความรู้สึกว่าเมนไลน์ทุกตัวนะครับจุดขยับแล้วข้อต่อแน่นหมดนะครับแต่ตอนนี้พี่ต้นมีความรู้สึกว่าด้านขานะครับอาจจะมีจุดล็อกนิดนึงพี่ต้นขอลากดึงตรงนี้ก่อนนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันหลวมขออนุญาตนะครับลองดูก่อนนี่นะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าข้างนี้มันขยับได้เยอะกว่านะช่วงเท้านะครับเราลองดูก่อนนะประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเรายืนนะเราก็ต้องจับตรงนี้ลงมาหน่อยนึงนะครับให้มันเหมือนกับคล้ายๆกับสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตก็จะยืนประมาณนี้แล้วก็เราก็กระดกตัวว่าให้มันเท่ๆหน่อยตรงนี้จะมีที่ล็อกแม็กมันจะดังกึกๆนะครับเนี่ยครับนะครับมันจะเป็นตรงล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตจับนิดนึงนะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจับท่ากันดีกว่าฮึโอเคครับเดี๋ยวเราไปจับท่าถ้าเราจะจับท่านะครับท่านผู้ชมก็อันดับแรกเราก็ต้องประกอบดาบนี้ก่อนนะครับเป็นตะขอนะครับจะงอยเกี่ยวแล้วก็มาใส่ตรงตุ้มตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมนี่ครับพี่ต้นใส่ดูปุ๊บก็จะได้เป็นเหมือนกับตะขอนะครับผมใครนึกออกก็ต้องไปใครนึกไม่ออกก็ไปดูคลิปของเอเรเซอร์ได้ที่เป็นปืนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะอันต่อมาเราก็สวมดาบเข้าไปตรงนี้หน่อยนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟึ๊บดาบก็สามารถใส่ได้หลายแบบนะพี่ต้นชอบแบบนี้มากกว่าอย่างเงี้ยครับดูนะปุ๊บนี่นะครับแล้วก็ยกสูงนิดนึงดาบแบบเลเซอร์เบรดไปเลยนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็หนีไปเลยนี่แล้วก็หมุนหัวนิดนึงฮึบนี่ครับแล้วก็ขี่จังหวะนี้หน่อยเท่มากท่านผู้ชมดึ๊ด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 
โคตรแจ่มนะท่านผู้ชมดูนะแจ่มมากเดี๋ยวพี่ต้องรอไปยืนคู่กับเหล่าเดอะแก๊งซะหน่อยดิตัวจิ๋วนี่เขาเรียกว่า3ทหารเสือท่านผู้ชมนี่โอ้โหเอาตรงๆนะครับนี่บอกกับจันสักทีว่ามันสวยไปเปล่าเนี่ยอะเนี่ยมันต้องจำแกมอย่างเงี้ยมันตัวจิ๋วหน่อยโอ้โห What the fuck สีตึง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 เฮ้ยสวยจริงว่ะท่านผู้ชมพอแม่งยืนคู่กันทั้งหมดคือโคตรสวยท่านผู้ชมดูดิเนี่ยครับพอเราเดี๋ยวพี่ต้นพาเข้าไปสูงใกล้ๆนะครับนี่ครับโอ้สวยมากและท็อปแท็บหน้าก็ดีนะครับนี่สเกิร์ตพอใส่ไฟแล้วตาแดงๆพี่ต้นเปิดไฟไหมนี่พี่ต้นเปิดไฟนี่ครับท่านผู้ชม Night Bird นะครับผมสวยมากสวยจริงสวยจริงเลยจริงนะผู้ชมโหแจ่มมากแจ่มแจ่มแจ่มจริงนะครับแจ่มมากแจ่มมากแจ่มมากแบบฟูลฟิลมากท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเราไปเตียงล่างกันดีกว่าครับไปครับA few moments later, Nightbird transform. Terracon, let them come. Roar out. Wah! Transform!
A Fail Moment Later Nissan Skyline Transform to Terracon ไอ้หอมปากหอมคอกับตัว Transformer นะครับที่เป็นตัว Terracon นะครับ Nightbird เดี๋ยวเรามา Transform กันดีกว่านะครับสมมุติว่ารถวิ่งมาแล้ว Terracon Transform Nightbird Protect the King Nowไอ้ยาไอ้ยาโซนายมารับฟังคอมเมนต์ด้านวิศวกรรมจากพี่ต้นกันเลยตอนนี้เราก็ได้เราตัวร้ายครบทั้ง4ตัวแล้วนะครับมีทั้ง Battle Trap Skirt Terracon Freezer และตัวที่พี่ต้นกำลังรีวิวอยู่ตอนนี้คือ Nightbird บอกเลยว่าสวยแจ่มทั้ง4ตัวจริงๆโดยเฉพาะ Nissan Skyline คันนี้ Nightbird คันนี้และที่สำคัญเลยในเบิร์ดเนี่ยสวยแจ่มมากเป็นซามูไรผู้หญิงด้วยครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วโอเคกับนี่กล่องในเบิร์ดหรือเปล่าเอาตรงนะพี่ต้นว่าเมนไลน์อ่ะเกือบทุกตัวคุณภาพของตัวชุดของเขาแล้วก็คุณภาพของของเล่นพี่ต้นมีความรู้สึกแบบเอาตรงๆนะถ้าในมุมมองของพี่ต้นคนเดียวนะเอามุมมองพี่ต้นคนเดียวนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าเขาทำมาดีกว่าเยอะมากด้วยจุดขยับด้วยแรงต่างเขาพัฒนามาเยอะมากนะครับเนี่ยพัฒนาไปแบบไกลพอสมควรเลยนะครับพี่ต้องการมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟูลฟิลกว่าเมื่อวานที่รีวิวเมื่อสัปดาห์ก่อนที่รีวิว Battle Tap แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่า Battle Tap มันหลวมมากๆแล้วก็ตัวที่พี่ต้นเจอคือมันไม่ได้มีคุณภาพที่ดีขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันสัก4 category นะครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็แฮปปี้นะครับผมว่าตัว Nightbird ตัวเนี้ย
เราควรซื้อไหมนะครับหรือต้องรอสตูดิโอซีรีส์นะครับผมถ้าในมุมมองของเดอะต้นฮีโร่นะครับผมท่านผู้ชมพี่ต้นมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าท่านผู้ชมครับตัวเนี้ยบอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบงานแบบงานที่แบบอยากได้และสะสมแบบพี่ต้นเร็วๆนะแนะนำกล่องนี้เลยนะครับถ้าเราแบ่งเป็นสี่แคตตาล็อกก็คือแคตตาล็อกที่หนึ่งนะครับคือ texture detail นะครับ by design engineering แคตตาล็อกที่สองนะครับ economic engineering นะครับผมนะครับ application by economic engineering คือการขยับตามหลักวิทยาศาสตร์ของวิศวกรรมนะครับสามคือ function และ appearance นะครับการลงสีทุกอย่างสี่คือคุณภาพและเขาเรียกว่าความคุ้มค่าที่เราต้องซื้อแล้วมาเก็บไว้สะสมไว้นะครับเรามาเริ่มที่ dialog แรกกันเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของ texture detailถ้า texture detail ตัวนี้ในมุมมองของ The Tone Hero คนเดียวนะถือว่ายังไม่ fulfill เท่ากับที่พี่ต้นรีวิว Studio Series เอาง่ายๆท่านผู้ชมเวลาที่เราจะเลือกซื้อนะครับถ้าเราจะเลือกซื้อเราต้องชัดเจนมากๆนะครับว่าเนี่ยเราอยากได้ความเป็น texture detail หรือเราอยากได้ความเป็นแบบงานแบบนี้งานเขาเรียกว่างานแบบสวยๆมาเร็วๆนะครับผมแต่ถ้าในมุมพี่ต้นนะถ้าพูดถึง texture ถ้าเมื่อแปลงเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดแต่ก็คือไม่ได้เหมือนกับในภาพยนตร์จะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นสายเมนไลน์นะครับแต่ถ้าพูดกระดิกพวกรายละเอียดเนี่ยพี่ต้นก็คิดว่ามันพอจะเก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควรเช่นด้านข้างนี้นะครับด้านหลังนะครับตัวรถนะครับกระจังหน้าไฟรวมถึงหน้าสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมพี่ต้นว่าเขาเก็บดีเทลได้ดีนะครับแต่ถ้าเราพูดกระดิกว่าพอมันเมนเรื่องของเท็กเจอร์แล้วก็ดีเทลเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความแน่นหนาของคุณภาพของเล่นไหมถ้าเทียบกับตัวนี้นะหนึ่งคือส่งผลแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมลองนึกถึงภาพตามพี่ต้นเนาะถ้าเท็กเจอร์มันเยอะดีเทลมันเยอะรายละเอียดมันปังแต่พวกเนี้ยพวกสเกิร์ตอะไรเงี้ยแต่สเกิร์ตถือว่าแน่นนะตั้งแต่พี่ต้นซื้อมาสเกิร์ตถือว่าแน่นมากนะครับนะถ้ารายละเอียดมันเยอะสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องยอมรับนะว่าเราต้องแลกมาด้วยคุณภาพที่มันทรานที่คอนโทรลเนี่ยมันอาจจะหลุมนะอย่างนี้ต้องเลยให้ท่านผู้ชมทราบเสมอนะครับในคลิปสัปดาห์ก่อนคือคุณภาพของการผลิตมันขึ้นอยู่กับเรื่องของแมนนานหรือโอเวอร์ฮอลถ้าภาษาของอุตสาหกรรมการผลิตเขาเรียกว่า MRO Material Ratio Overhaul นะครับหรือ Material นะครับ Maintenance Ratio Overhaul นะครับหรือ Maintenance Material Ratio Operation ซึ่งเราสามารถเรียกได้แต่มันคืออะไรมันคือการคอนโทรลเรื่องของการทำวิศวกรรมอุตสาหกรรมด้านเทคนิคอลเกี่ยวกับเรื่องของ Maintenance อย่างที่พี่ต้นเรียนให้ผู้ชมทราบตัวนี้สัปดาห์ก่อนสวยที่สุด Texture Detail พี่ต้นให้30จำได้ป่ะถ้าท่านผู้ชมจำได้ให้30แต่พอพี่ต้นบอกว่าถ้าเรามองเป็นเห็น2ด้านอีกด้านนึงพี่ต้นให้แค่17คะแนนเพราะอะไรเพราะว่าไม่หลวมกระทั่งผู้ชมจำได้นะถูกไหมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเขาพี่ต้นมีความรู้สึกนี้เวลาเขาฉีดงานเยอะๆหรือใช้โมลที่เป็นเขาเรียกว่าคอมมอนโมลนะครับคอมมอนโมลคืออะไรหนึ่งข้อต่อเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้เล่นเอาไปใช้ผลิตนะครับฟิกเกอร์หรือจุดขยับของตัวอื่นได้อีกแสดงว่าเขาต้องฉีดทีเดียวเป็นแสนชิ้นถ้าแสนชิ้นเขาบอกว่าช็อตที่เขาตั้งไว้ที่เป็นเรียลไลฟ์ไทม์เช่นถ้าเรียลไลฟ์ไทม์บอกว่า 50,000 ช็อตฉันจำเป็นต้องโอเวอร์ฮอลผมปรากฏว่า 50,000 ช็อตแมนนานจีนบอกว่าเฮ้ยคุณภาพไม่ดีอยู่ทรายเอาช็อตมา10ช็อตยังเยี่ยมอยู่คำถามคือคุณรู้หรือเปล่าว่าบางทีผลิตจากคนละบริษัทไอ้ฝั่งนี้บอกโอเวอร์ฮอลไม่ต้องหรอกคุณภาพเป้ายังดีอยู่แต่อีกบริษัทกำลังผลิตของมาส่งให้บริษัทเนี้ยเพื่อแอสเซมบลีผมปรากฏว่าจอยมันไม่ได้เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเรื่องนี้เหมือนกันอีตัวนี้นะครับที่พี่ต้นบอกพี่ต้นชอบเพราะอะไรเพราะทุกจอยของเขาเลือกที่จะเป็นข้อต่อแบบสกรูนะครับสกรูคือแบบนี้เป็นแบบข้อต่อแบบที่ใส่น็อตสกรูแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมและเขาเลือกที่จะเขียนนอกเหนือในวอร์นิ่งที่ไม่เหมือนกับกล่องสตูดิโอซีรีส์สตูดิโอซีรีส์น้อยมากที่จะมีสกรูส่วนใหญ่จุดขยับจะเป็นหมุดแต่พวกที่เป็นเมนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นสกรูอัลตราโซนิกและหมุดนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีสกรูมีแค่อัลตราโซนิกและหมุดนะครับกับเดือนปกติที่เป็นบอจอยเพราะนั้นควอลิตี้คอนโทรลถ้าเรายิ่งเพิ่มโปรเซสยิ่งหนักแน่นอนดีไซน์ยิ่งขึ้นราคาแน่นอนถูกไหมครับเขาเรียกง่ายๆครับท่านผู้ชมถ้าวิศวกรรมเนี่ยเขาจะมีโปรเซสเป็นผังขึ้นมาผังที่1ฉีดนี้ปุ๊บขัดผิวนู่นนี่นั่นถ้ามีควอลิตี้อีควอลิตี้คิดตังค์นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อเขาเจอของเสียเขาจะไปเคลมกับฮัสบูเลยว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของเสียที่คุณสั่งผลิตสมมติเขาสั่ง 100,000 หลอดใหญ่ๆแต่ของเสียแม่งออกมา 10% ของ 100,000 ชิ้นเท่ากับเท่าไหร่1,000 ชิ้นที่เป็นเงินเท่าไหร่ด้วยสเปคของฮัสบูที่บอกเฮ้ยฉันต้องการสเปคเท่านี้คุณภาพคุณต้องได้เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่ต้นเองก็พยายามยอมรับในของเล่นบางตัวที่ทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ซื้อมาบางตัวอาจจะยอมรับไม่ได้เช่นเรื่องของการลงสีนะพี่ต้นไม่ยอมรับเลยถ้าเป็นพวกมาเวลลิเจนนะนะครับผมคราวนี้เรามาดู articulation นะครับ articulation นะครับเดี๋ยวพี่ต้นให้คะแนนทีหลังนะให้ลุ้นกันก่อน articulation ตัวนี้19 สเต็ปขยับยากสุดๆนะครับเอาจริงพี่ต้นมีความรู้สึกว่าจอยด้านหลังตรงที่เป็นข้อต่อจุดตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวล็อกระหว่างขาเพื่อขยับขาขยับขึ้นมานี้คือพอพี่ต้นไปเจอสูตรจริงๆนะเอาจริงมันง่ายนะครับมันมีสูตรของมันคือ1ให้เราหมุนขานี้ก่อนนะครับหมุนในตัวที่เป็นคล้ายๆกับโปรงแบบนี้หมุนเข้ามาอย่างนี้ก่อนให้ยังไม่ล็อกนะครับมันจะฝืดนิดนึงพอหมุนเสร็จปุ๊บให้บิดขาขึ้นปุ๊บหนึ่งล็อกแล้วก็บีบมันเข้ามามันจะกลายเป็นจักรขายาวๆใช่ไหมทุกคนมันกลายเป็นอย่างนี้
พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะวิ่งเข้าไปคล้องได้เลยเนี่ยพี่ต้นเพิ่งเจอสูตรตอนขาขาออกนะครับขาเข้าเนี่ยโอ้โหโคตรนานเลยถูกไหมท่านผู้ชมดูในคลิปเนาะแต่พอขาออกพี่ต้นกระโดดปุ๊บดึงออกแล้วก็ค่อยยืดแล้วก็หมุนตรงนี้ออกมันง่ายนะครับนี่คือจุดขยับที่พี่ต้นบอกได้เลยว่าพี่ต้นชอบเรื่องดีไซน์จุดขยับนะครับ19สเต็ปขยับได้มากกว่า24จุดนะให้พี่ต้นนับนะนับแบบเป็นคู่ๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าถามถึงเอ็กโนมิกนะครับหรือหลักการยศาสตร์การเคลื่อนไหวของวิศวกรรมตัวนี้มันถูกฟิตมากๆเช่นแขนการได้แค่นี้เพราะติดล้อยกได้แค่นี้เพราะติดล้ออย่างเงี้ยมันไม่เรียกว่าเอ็กโนมิกเอ็กโนมิกคือต้องขยับได้อิสระเหมือนพวกบอลจอยที่อยู่ในพวกมาร์เวลลีเกนอย่างตัวนี้ขยับก็ยังไม่อิสระนะถึงเป็นบอลจอยตัวนี้ถือว่าขยับอิสระพอสมควรแล้วถือว่าใช้ได้แต่หลวมนะครับส่วนตัวนี้33สเต็ปขยับดีจุดขยับแน่นและเป็นเฟืองด้วยท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้ตัวไลน์และเก็บตังค์นะพี่ต้นแนะนำตัวนี้ Articulation Design ถือว่าใช้ได้นะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ไม่ให้คะแนนให้รู้เพียงก่อนนะครับมีข้อตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับผม3คือฟังก์ชันและ Appearance ฟังก์ชันและ Appearance คือรายการลงสีอ่ะให้ดูตรงนี้ครับเผยไหมเอาง่ายๆครับถ้าเป็นเมนไลน์ท่านผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะเมนไลน์ไม่ต้องซีเรียสเลยคือแบบมันเฮิร์นอยู่แล้วนะครับดูดิอย่าง Optimus Prime Optimus Primal ที่พี่ต้นรีวิวอ่ะสีมันแบบท่านผู้ชมลองดูภาพ Optimus Prime ไม่เป็นไรแต่ Optimus Prime คือสีน้อยมากนะครับพอเวลาไปแต่มันก็ดีนะบางคนเขาทำเขาเรียกว่า modify or custom เขาเรียก mock เนาะหรือ DIY นะครับ do it by yourself นะครับคือทำด้วยตัวเองลงสีด้วยตัวเอง repaint ด้วยตัวเองมันทำให้รู้สึกสนุกขึ้นพวกงานเมนไลน์เพราะเมนไลน์เขาผลิตมาตามอะไรท่านผู้ชมภาพยนตร์ท่านผู้ชมครับพี่ต้นแนะนำนิดนึงเนาะภาพยนตร์มันมีกลุ่มของดีไซน์ต้องส่งอีเมลส่ง proof ที่เป็นตัวเขาเรียกว่า try out นะครับไปให้ลิขสิทธิ์เขาต้องดูว่าเฮ้ยตัวเนี้ยท่านผู้ชมครับของ Universal หรือ Paramount เองเนี่ยโทษทีนะ Paramount เขาบอกแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยลิขสิทธิ์โอเครูฟดีโอเคผลิตได้จบถูกไหมแต่ท่านอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวลืมนะพวกลิขสิทธิ์เองเขาจะมี3สเต็ปสเต็ปที่1คือคุณดีไซน์มาแบบคอนเซ็ปต์อาร์ตเวิร์คเลยเฮ้ยคุณได้ลอนช์แล้วเอกสารมาใครผลิตได้ก่อนส่งรูฟได้ก่อนคุณผลิตตามคอนเซ็ปต์อาร์ตหรือเปล่าท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมมันจะมีบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตแซดดีหรือบริษัทพวก Marvel Legends เขาจะมีบริษัทอันนึงที่ผลิต1ต่อ10เพราะนั้นเองเนี่ยเขาจะมีลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกัน Marvel Legends ก็จะได้ลิขสิทธิ์แบบนึงได้ทั้งที่เป็นแบบ Real นะครับเป็น V หรือเป็นแบบ Concept Art เช่นเดียวกันนะครับอีกบริษัทนึงที่เพิ่งซื้อลิขสิทธิ์ได้ไซส์1ต่อ10อาจจะได้เป็น Real ที่หนังออกไปแล้วแต่คุณต้องออกทีหลังนะคุณขายทีหลังก็ถึงเขาไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ Astro ก็อาจจะมองไป2แบบแบบแรกคือคนที่อยากสะสมแบบปังๆก็เก็บเมลไลน์ก่อนหนังเข้าคราวนี้ออกก่อนหนังเข้านะครับแต่ที่นี่เพิ่งมาขาย2คือคนที่อยากได้แบบเป็นสตูดิโอซีรีส์รอดีไซน์ที่แบบแม่งคมเหมือนกับมูฟี่ก็รอดูอีกแบบนึงนะครับซึ่งล่าสุดพี่ต้นได้ข่าวมามิลาท่านผู้ชมมิลาสตูดิโอซีรีส์ที่ออกมาก่อนแรกๆเลยสรุปสุดท้ายคือยกเลิกการผลิตเพราะว่ามีคนฟีดแบ็กไปว่ามันเป็นตัวเองจริงแต่ทำออกมาไม่เหมือนดันกลับไปทำเหมือนคอนเซ็ปต์อาร์ตเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าเขาจะทำเป็นเวอร์ชัน2ออกมาหรือเปล่าที่เป็นเซนหรือมูฟี่ซึ่งต้องดูว่าใครจะได้ลิขสิทธิ์หรือจะเป็นสตูดิโอซีรีส์เหมือนเดิมแต่เขาเข้าไปพรูฟรอบที่2หรือเปล่าอันนี้คือหลักของการฟังก์ชันและแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะมันมีทั้งคอนเซ็ปต์อาร์ตมันมีทั้งเรียลไลฟ์นะครับแล้วก็จะมีบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์แยกไปเช่น1ต่อ6 1ต่อ12 1ต่อ10 1ต่อ9พวกนี้ก็คือได้ลิขสิทธิ์จากผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์เช่น Paramount ขายให้ Hasbro Paramount ขายให้ต้น Hero Paramount ขายให้คนนี้เพื่อมาผลิตนะครับประมาณนี้สุดท้ายความคุ้มค่าให้กี่คะแนนดีล่ะพี่ต้นถ้าเป็น texture detail พี่ต้นให้8นะครับ8ตัวนี้8นะครับเพราะว่ามันเรียบแต่ถือว่าสวยถ้าเป็น articulation ให้10แน่นถึงแม้ขยับยากแต่เราได้เรียนรู้ว่าจุดขยับเป็นแบบนี้และมันสนุกตามหลักวิศวกรรมส่วนเรื่องของฟังก์ชันแรงให้8เหมือนกันเพราะฉะนั้นสกอร์ในวันนี้คือ26คะแนนนะครับ26คะแนนถือว่าอยู่ในแรงประมาณเกรด C นะครับก็ถือว่าดีนะในมุมพี่ต้นเพราะว่าเมนไลน์พี่ต้นส่วนใหญ่ให้ประมาณ B กับ C นะครับมี Optimus Prime พี่ต้นให้ A เพราะพี่ต้นชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับคราวนี้ใครที่อยากตามหานะครับคุณวินขายอยู่นะครับผมตอนนี้รับพรีออเดอร์จะมาประมาณสิ้นเดือนรีบติดต่อเลยนะครับรีบติดต่อเลยเผื่อคุณวินจะมีสต็อกหรือว่ามีส่วนต่างที่เก็บไว้นะครับผมส่วนใครที่อยากหาท่านอื่นก็จะมีคุณเดชนะครับลองสอบถามได้ครับพี่เกมหรือพี่โอเล่นะครับผมหรือใครที่มาสิงคโปร์ก็ทอยอาร์ตตอนนี้แม่งเต็มเลยนะครับทอยอาร์ตลงเต็มเลยนะครับแล้วก็มีร้านค้าอื่นเช่นทาคาชิมายะนะครับอีเซตันหรือต่างๆนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะอยู่ที่26คะแนนท่านผู้ชมคนใดที่รักคลิปแบบนี้มีหลักวิศวกรรมแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมรักทุกคนเสมอนะครับไปแล้ววันนี้สบายๆได้ของเล่นครบ4ตัวแบบตัวไลน์แล้วครับไปกันดีกว่าบ๊ายบาย I love you